พี่มีอะไรจะโชว์ให้น้องๆดูเห็นอันนี้ไหมเห็นปะรู้ว่ามันคืออะไรน้องๆลองถ่ายสิว่ามันคืออะไรถ้าพี่พูดตามความเป็นจริงเนี่ยมันคืออาวุธสงครามขั้นร้ายแรงมันคือ RPG สามารถยิงรถถังเม็ดเดียวตุ้มเจาะเกาะรถถังเลยอะครับถามว่าทำไมพี่กล้าโชว์นั่นเหรอยูทูบเบอร์ท่านอื่นมันต้องตกใจนะครับเพราะว่าที่พี่กล้าโชว์เนี่ยเพราะว่าพี่เป็นคือพี่อำนาจมืดมืดคือพี่ก็ค่อนข้างที่จะมีเส้นสายแล้วก็อำนาจมืดที่แบบสูงส่งมากพอนะครับที่จะสามารถโชว์อาวุธสงครามได้ขนาดนี้นะครับเอาจริงก็อยากโดนแบบลุงตูลุงตู่ตรวจสอบเหมือนกันนะครับเพราะว่าคือแบบหรือเท่าไม่ถึงการครับผมไม่ได้ตั้งใจนะครับนี่ค่ะตั้งกล้องนะครับไม่ต้องมาตรวจสอบนะคะพอดีไม่มีครับส่วนนี้ประเทศสงบได้ก็ต้องยกเครดิตให้ท่านเลยนะครับผมว่ามันโอเคนะมันใช้ได้เลยอ่ะคือประเด็นวันนี้เจาะเรื่องอะไรคือเข้าเสือเลือกแกนก่อนแล้วพูดจะติดคุกโอเคนะครับวันนี้พี่ก็เบื่อนะครับนั่งงงอยู่บ้านคือประเด็นพี่อยากจะรู้ว่ามันเป็นไปได้ไหมที่ฆาตกรใน Dead by Daylight เนี่ยมันจะมีแบบฆาตกรที่ใช้ปืนอ่ะมันมีหรือเปล่าคือพี่เซียนปืนจัดอะเอาตรงนะคือพี่เบื่อแล้วครับที่เดินโง่ๆแล้วไล่ฟันโง่ๆครับพี่อยากได้อะไรที่มันแบบมีปืนเอาเฮ้ยไอ้ได้มาได้ยังไงเนี่ยดูดิครับมีปืนเป็นไปได้ยังไงอ่ะอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นตัวคาร์บอยนะครับส่วนอันนี้ก็ไม่เชิงเป็นปืนนะครับแต่กูเรียกว่ามันคือปืนนั่นแหละมันเอาเป็นปืนยิงปลานะครับผมรู้สึกว่าจะเป็นยิงปลาโป้งแล้วก็ดึงปุ๊บไหนๆก็รอห้องนั้นนะครับเราจะมารีวิวเปิร์กนะครับผมเปิร์กที่ตัวละครนี้มีก็คือตามนี้เลยนะครับดูให้ทันนะอึ้งกันสิอึ้งกันสิอีกรอบนะอันนี้ก็เป็นเปกที่เปิร์กเซตที่พี่ใช้นะครับพี่ขอไม่ให้น้องๆดูเยอะเพราะว่ามันเป็นความลับของแบบคือมันเป็นเปิร์กส่วนตัวของพี่นะพี่ก็ไม่จะเผยให้น้องเห็นนะครับกลัวน้องจะเอาไปทำตามแล้วเก่งกว่าพี่ไงคือน้องจะสงสัยนะครับว่าทำไมรอห้องนานจังจริงๆมันไม่ได้นานนะแต่คือตอนนี้พี่รอให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับเพราะว่าแน่นอนว่าคนดูเกมนี้น้อยนะครับเพราะว่าพี่ไปดังแล้วก็ทุกคนช่วยกันกดไลค์เนี่ยพี่ก็จะมีกำลังใจในการทำเกมนี้ต่อไปสวยดูว่าโอเคทุกคนชอบเกมนี้นะครับพี่ก็จะทำเยอะๆนะครับผมทีละคลิปโอเคตามนี้เฮ้ยมันนานจังวะมันน้องๆไม่กดไลค์เลยเห็นไหมมันหาห้องไม่เจอเนี่ยเพราะทุกคนไม่ช่วยกันน่ะฮะถ้าคุณไม่ช่วยประเทศแล้วใครจะช่วยถ้าไม่มีผมแล้วใครจะทำฮะคุณตอบสิใครจะทำฮะผมหรือเปล่าพวกคุณไม่ใช่เหรอที่มอบหน้าที่ให้ผมอ่ะกดไลค์ด้วยนะครับกดไม่กดมันก็อยู่เงี้ยอ่ะทั้งวันนะมาดิสวัสดีไก่ทั้งหลายเลยแน่นอนว่าตอนนี้เป็นเวลาตีสองครึ่งปัดไปเป็นตีสามแล้วกันก็แน่นอนว่าน่าจะเจอแต่คนโถดละไปโอ้สี่สาววันนี้แต่งตัวโคตรเซ็กซี่อะครับไอเนี้ยไอตัวเนี้ย720เนาะกูจะยิงมือคนแรกเลยจะยิงแบบแตกในอะครับมันแบบแตกในแล้วมันแบบลูกโป่งแตกอะไรประมาณนั้นโอ้โหก็ต้องขอขอบคุณน้องๆมากนะครับที่ช่วยกดไลค์เพื่อที่พี่จะสามารถเข้ามาในเกมนี้ได้เป็นอะไรอ่ะก็แน่นอนว่าขอยอมรับตรงนี้นะครับว่าพี่เล่นตัวนี้แค่2แมตช์เองนะครับเพิ่งวอร์มมือได้แค่2แมตช์คือพี่ยังไม่ค่อยดูอะไรมากนะถ้าเล่นไม่ดีก็ขอโทษด้วยนะครับคือง่ายคลิกขวายิงโป้งแล้วก็ดึงนะครับแต่ข้อเสียนะครับที่ผมรู้สึกได้เลยอย่างหนึ่งเวลาคลิกขวาเนี่ยเมาส์มันช้านะคือมันไม่เท่ากับเมาส์มุมมองเนี่ยพอคลิกขวาปุ๊บเปลี่ยนมุมมองปุ๊บเมาส์มันไม่เหมือนกันน่ะมันทำให้การเล็งเราไปคาดเคลื่อนได้เลยนะครับท้ายนี้ก็คือซูมแล้วยิงเลยดีกว่านะครับโอ้ยโอ้ยหุ่นดีพอดหุ่นดีพอดนี่สวัสดีเมสสันน้อยอยากโดนพี่ยิงไหมจ๊ะเอาแบบแตกนะคะรู้เล็งนานไปหน่อยเท่าดีไม่อยากจะยิงเท่าไหร่หรอกเด็กมันลองอันแน่นี่ไงความแม่นของพี่บอกแล้วพี่บอกแล้วอย่าให้มีปืนอยู่ในเกม Dead by Daylight ความคมของพี่เงาเรื่องจริงกูเนี่ยโคตรคมเลยคือ challenge ในวันนี้เนี่ยคือพี่จะยิงแบบไม่พลาดแต่ยิงเข้าทุกดอกไม่เชื่อน้องดูน้องหาว่าพี่โมใช่ไหมถ้ากูเฝ้ากูจะดูเป็นคนไก่โอ้โห
มึงช่วยเร็วเกินกูเดินไป3ก้าวมึงก็ช่วยกันแล้วเหรอไปไหนวะเนี่ยจับทางไม่ถูกเออข้างหน้าสวยแล้วตายก่อนแล้วเปล่าเราอ่ะกูลายตาว่ะอ๋อสวัสดีไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงไม่ต้องลองไม่ต้องลองอีสวยอ๋ออันนี้ไม่สวยเลือดเมนเต็มตัวเลยไม่เอาไม่ชอบโอ้เจอเล่นดึกๆนี่เจอแต่โหดๆนะครับดูดิมือแบบฟ้าแบบว่าคือแบบแป๊บเดียวแม่งซ่อมเสร็จ2เครื่องแล้วมึงเร็วเกินนี่ดูกันได้ไหนนี่คือมันน่าจะตกใจในความหล่องพี่โอ้โหอ่อยซะด้วยปองดึงดิ้นอย่าดิ้นตบเขาให้อุ้ยมีคนมาช่วยไอ้ยินไม่ได้อย่าเพิ่งช่วยเดี๋ยวโอ้ยเกินไปนี่โอ้ยโอ้ยหุ่นดีอ๋อจำแม่งก่อนเดี๋ยวกูล่าไอ้นี่ก่อนเอ้ยอย่ายากปองบอกแล้วกูไม่เคยว่าวอย่าให้กูได้จับทำไมเหรอซาดิสจัดเดี๋ยวยิงหลอดกระสุนนะฮะเนี่ยใส่กระสุนได้ไม่จำกัดนะยิงกี่ทีก็ได้แต่ต้องยิงหลอดโอ้ยเฮียตัวนี้มันจริงเหรอเขาไม่ค่อยจับเท่าไหร่หรอกครับสนุกสนานไงใกล้เอาตายเลยเหรอขอโทษทีเมื่อกี้ผมเห็นอีสวยไปแบบอีสวยอะอี720นะโอ้โหโคตรสวยเลยหุ่นยังงามอะแจ่มโบ๊ะแจ่มโบ๊ะแน่โอ้โหทำอะไรล่ะจ๊ะโอ้ดึงไม่ได้ติดมุมน้องไม่ต้องร้องเฮ้ยคนส้นตีนซะด้วยกะจะจุกโชว์เด็กว่างั้นโน้ปเฮ้ยเฮ้ยเป้าได้ยังไงอ่ะเฮ้ยควรตีนไงควรตีนไงเอาไป1ทีควรตีนไงควรตีนไงเราควรตีเองอ่ะผมฟ้าจะพับไม้หรือเปล่าอะนู้ๆยังไม่อยากยิงไม่อยากว่าวไม่อยากว่าวพอดีแม่นเกินนะครับยาฮูปัดจมูกโชว์ไปหนึ่งทีเฮ้ยมึงใจเย็นนะมึงใจเย็นมึงอย่ารีบเล่นดิเฮ้ยเหมือนจะเห็นคนเห็นได้ไงวะเสาใกล้ๆเลยนี่วะอีสวยกูอยู่ไหนวะอีสวยอ่ะ720น่ะมาให้พี่แทงหน่อยสิน้องอุ๊ยเหมือนจะเห็นใช่ไหมอีสวยโอ้ยนะคุณอีโอ้ยโอ้โหปองบอกแล้วไม่เคยว่าวแต่กูว่าวไปหนึ่งทีแต่ไม่ไปแล้วโอ้เยสโอ้ my god โอ้ my god แม่งยังสวยเลยครับโอ้ยนี่คลิปนี้ติดเหลืองแน่แต่กูดู 100% โอ้ยังเด็ดอะอะไรจุดตุงจุดติมึงเอ๋อหรือเปล่าผมรู้สึกว่าตีนี้แม่งจุดติทุกตัวเลยนะครับคือแบบมีตัวโหดอะมึงโป่งอ้าวไม่ตายเฮ้ยมึงโป่หรือเปล่านี่โป่งตัดดอกอ้าวกูหมั่นเคี้ยวมึงว่ะจุดติอ่ะอุ้ยมันดิจิตอลมันใช้เปิร์กหลบเหรอจ้าไม่เท่าน้อยแบบเฮ้ยเจตโคโรโทษอ่ะเกินไปเก่งมากมั้งจุดติเนี่ยเพื่ออะไรฮะสกิลเต็มดีๆแล้วมึงจะรีทำเพื่อเหมือนมึงเท่อะโอ้ยสวยอีกแล้วกูขอมึงหน่อยเถอะเฮ้ยโอ้โหแต่หน้าตามึงไม่ไหวนะคือมึงแต่งหน้าแบบเหมือนโจ๊กเกอร์เลยมึงเป็นฮาร์ลีควีนป่ะนี่ไปขึ้นไปตากโอ้ยโอ้ยเฮียมึงถ่วงเวลากูดิป่ะเออสกินมันมีประโยชน์จริงๆนะมันทำให้ผมแบบหื่นกระหายแล้วทำมันถ่วงเวลาพี่เอาจริงๆเลยแล้วมันเปิร์กพิเศษเลยนะเปิร์กทำให้ฆาตกรลงไหลในความสวยงามผมก็เบื่อแล้วไอ้เกมพวกนี้แม่งชอบแบบให้ไอ้พวกแบบเทพทูมีที่อยู่ในสังคมอ่ะพี่ไม่ค่อยชอบเลยมันคือมันแบบเนี่ยมันมีข้อเสียตรงนี้แหละคือทำให้พี่แบบกากขึ้นอ่ะทำให้พี่เสียเวลามากเลยนะอุ้ยเจอรอยตีนโอ้ไปไหนนะปองอุ้ยเออหรือเปล่าเดินหลอกนิดหลอกหน่อยแล้วเออหรือเปล่าโหจิตติไม่ได้ช่วยอะไรเลยอะครับน้องๆมันมีแทงหลังแน่เลยดูสภาพ1เอาไม่มีไก่สวยปั๊บเป็นไงนี่แหละคือจุดจบของฮีโร่ตายหาซะมึงไม่ว่าเพื่อนมันไปช่วยแน่เลย
ู้สึกว่าตัวค่อนข้างเดินช้านิดหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับช้ามากแบบก็เร็วกว่าเดินเนิร์ดประมาณนิดนึงไม่ถือว่าอึดอัดมากใช้ได้กลางๆเอาว่ามันชุบมันไอ้นี่ก็เสร็จแล้ววะขออนุญาตเฝ้าเล็กน้อยนะครับโอ้ยไอ้สาวน้อยเพราะว่าพี่เล่นตัวนี้ไม่ค่อยเก่งนะครับไม่ยังไม่ค่อยอยากจะประมาทเท่าไหร่หรอกยาฮู้ป้องโอ้เยสโอ้เยสโอ้เยสงงงงถึงกับร้องเดี๋ยวสเต็ปนี้เข้าไปโวยวายกีดการ์ดโชว์ไปหนึ่งทีช่วยกันแล้วว่ะมันช่วยกันดีจริงๆอ่ะทีนี้โอ้วิ่งไกลเลยรอบนี้วิ่งไกลเลยวิ่งยาวเลยน้องสาวพี่มาแล้วจ้าโอ๊ดๆๆเสียงใครร้องโอ๊ดๆๆโอ๊ดๆถึงกับเจอสเต็ปกูเดินงึกๆงังแมลงกระกองมะละกอแกงเดินเพื่อกดสติเลยเดินไปเดินกลับอะไรเงี้ยวันนี้ก็คงบอกไอ้เหี้ยเจอสายหดเข้าให้เจอสายหดเข้าให้ไม่ต้องกีเอาตายเลยโอ้ขอโทษไปกอดอุ้ยมานี่มีการปั่นไฟวะเฮ้ยเอาเรื่องจังวะเหลือ2เครื่องฮะผมอาจจะประมาทไม่ได้แล้วนะครับใครปั่นไฟอ่ะใครปั่นไฟเนาะอ้าวเฮ้ยสวยหารีบกินเดี๋ยวรอแป๊บนึงเครื่องไปหนึ่งสเต็ปมาดีไม่อยากฆ่ามึงเลยจริงมึงคือมึงสวยเกินอ่ะเสียบบ่ปองอุ้ยโดนโอ้ยโคตรคมความคมได้แสดงแต่ต้องกดโซ่ครับเพราะว่ามันแม่งเล่นเหลี่ยมกับกูได้จะทดสอบความคมหรือไม่สาวน้อยบอกแล้วพี่ยิงเข้าทุกดอกให้พี่สักดอกพี่จะไม่ฆ่าหนูพี่สัญญาโอ้ยอุ้ยยิงไกลๆโดนยิงจะจ่อไม่โดนมึงโง่หรือมึงโง่เนี่ยเรียบร้อยพับไม้อุ้ยพังเครื่องแป๊บทำอะไรวงแตกอุ้ยเสียงใครแถวนี้เสียงใครร้องเสียงใครคางอ่ะปองโอ้ยแย่โอ้มายก๊อดโอ้ยแย่โอ้แม่งสุดจริงว่ะไว้ก่อนแล้วกันถือว่าฆ่าปลานีเจ้าอุ้ยเสียงใครร้องอ่ะอุ้ยพันยาด้วยหรอว่าดีจ้า5 4 3 2 1ฮะปองโอเคเอาล่ะอุ๊ยไอ้ไรของมึงเนี่ยไอ้เอ๋โอเคเอาล่ะเราคิดว่าเราน่าจะชนะแล้วน่ะนายก็คงจะแพ้ละก็จุติ4ตัวแพ้พี่อะครับคิดดูแคทเป็นเวลาตี3เจอแต่โคตรสายโหดเจอแต่สายโหดสายเทพมึงเอาพี่ไม่ลงไม่มีใครรอดน้ำมือทุกคนพี่บอกแล้วสวยส่วนสุดสวยแน่นอนว่าทุกคนคิดว่าพี่ควรปล่อยดีไหมอะคิดว่าพี่ควรทำบุญบ้างไหมเพราะว่าพี่สร้างบาปมาเยอะแล้วอะพอดีพี่ก็แบบฟันพวกสวยๆมาเยอะแล้วเพื่อไม่อยากจะปล่อยบ้างอะครับเราบอกเธอแล้วใช่ไหมให้เธอยอมให้เธอยอมเป็นแฟนเราเธอก็คงจะไม่ลำบากขนาดนี้ทำไมเวลาเลือกแฟนมันก็เหมือนเลือกอนาคตนะเข้าใจไหมเวลาเลือกแฟนต้องเลือกให้มันดีๆเข้าใจไหมเรียกเอาแต่คนมีตังค์อะเข้าใจไหมเฮียช่างมันมีตังค์ไว้ก่อนได้เคยได้ยินไหมต้องให้สั่งสอนนายไก่จะเอาไงมาดีอะเดี๋ยวมันกราบตีนผมอะครับทุกคนคือมันกราบตีนพี่นะครับแต่พี่ก็เป็นคนดีพอนะพี่ก็แฝงดีกว่านะฮะคุณจะพูดทำไมวะปล่อยพี่แบบหลอกจัดอะหลอกเกินนะครับก็อยากจะแบบให้โอกาสคนที่ไม่มีทางสู้บ้างนะเอาจริงแต่พี่แขวนพี่ชนะแล้วแต่ถ้าพี่แขวนพี่ชนะเลยนะครับดูแต่พี่ไม่อยากทำอะพอดีจริงๆพี่เป็นคนแพ้คนสวยนะครับเพราะว่านั่นแหละพี่แพ้คนสวยแล้วแต่สุดท้ายนะครับคือต่อยพี่เจ้าคนสวยแต่พี่ก็เลือกคนดีมาเป็นแฟนนะครับเอาเฮ้ยมึงก็ดิ้นที่ให้โอกาสนะเนี่ยไม่อยากฆ่าผมว่าจะปล่อยให้ผู้หญิงรอดหนึ่งคนนะเพราะว่าถ้าเก็บ4ทุกคลิปเนี่ยมันจะดูน่าเบื่อเกินไปโอเคพี่ก็จะนั่นแหละมึงดิ้นหน่อยก็ได้เฮ้ยดิ้นกูให้โอกาสไป let's go วิ่งดิไปเฮ้ยไปดิวะ
ข่มขืนห้องใต้ดินนี่แหละเอามึงวิ่งสิโทกูให้โอกาสมึงแท้ๆไอ้โง่หาหลุมไม่หาหลุมความสวยเป็นเหตุสังเกตได้เอาไปไปผมให้รอดหนึ่งคนละกันถือว่าโชว์สปิริตความแบบความเป็นพระเอกครับจริงๆพี่ก็ไม่ค่อยอินกับบทฆาตกรเท่าไหร่นะครับจริงพี่เหมาะกับบทพระเอกมากกว่านะครับเพราะว่าเนื่องด้วยหน้าตาหล่อๆของพี่หน้าตาหล่อๆของพี่มึงได้ยินไหมต้องเจ็บไหมอ่ะเธอแทงเข้าไปมิดดั้มเลยสิน่าจะเจ็บนะดูแล้วเนาะน่าจะเจ็บแหละดูอย่างทรงแล้วอ่ะกูเหงาหรืออะไรวะเนี่ยจะทำอะไรอ่ะเลือดออกเลยเหรอขอโทษนะหัวเขาให้หัวแตกรู้สึกเสียเวลาว่ะว่าจบเลยดีกว่าเข้าสู่หลักประหารนักโทษเตรียมตัวตาย5 4 3เอาไอ้เวรไอ้มึงทรยศกูป้องโอ้ไม่โดนความคมที่หายไปเอาบั่นไฟทำเพื่อพ่อไม่มีคำว่าปลานี้เข้าใจไหมตาดีดีวะโอ้ยยหงายท้องเอาจริงพี่ก็ฟันน้องไปแล้วนะพี่ก็สามารถฆ่าน้องได้นะแต่น้องไม่มีประโยชน์ต่อพี่แล้วพี่มันคือคนชั่วแสนจะชั่วจำเอาไว้อย่าไว้ใจคนรออย่างพี่น้องเข้าใจไหมจ๊ะป้องส่งน้องขึ้นสวรรค์ไปดิจ้าสวรรค์ชั้น7เลยหรือเปล่าโหโคตรมันเลยว่ะมันโคตรมันน่ะเอาจริงนะมันมากอ่ะเจอแรงอะไรมาดูแต้มฮะ7,000 10,000 20,000 30,000หรือเปล่าอู้30,000อู้ยโบนัสในเกมอู้60,000แต้มอ้าวอะไรอ่ะผมนึกว่าผมจะเจอโหดกว่านี้เอาจริงมันก็โหดแหละแต่พี่โหดกว่าคือส่วนใหญ่ผมรู้สึกว่าจะจุติ3ตัวเลยนะครับแล้วก็ดูเปิร์กแม่งจัดเต็มมากเลยแต่ก็ยังมีไก่เล็กน้อยแต่ว่าไม่เกี่ยวหรอกอยู่ที่ฝีมือก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปเดดบายใช่นั่นแหละก็ถ้าใครอยากดูก็อย่าดูเยอะก่อนไลน์แล้วก็รอบหน้าน่าจะเป็นไม่รู้ดิเดี๋ยวพี่ลองศึกษาดูว่ามันมีผีตัวไหนที่น่าเล่นอีกนะครับน้องก็ลองคอมเมนต์บอกพี่ได้นะครับว่าอยากเห็นพี่เล่นผีตัวอะไรนี่ก็คอมเมนต์บอกมาได้นะพี่ก็จะอาจจะทุยก็จะทำตามน้องๆที่น้องๆพี่บอกนะพี่ก็จะอยากอ่านคอมเมนต์ให้มากที่สุดนะครับโอเคถ้าอยากให้มีคลิปแล้วฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งช่องพี่ด้วยนะครับก็ฝากติดตามด้วยสำหรับ Dead by Daylight นะครับพี่ก็รู้สึกสนุกกับมันนะตั้งแต่คุณชอบตัวนี้มากเลยมันยิงป้องมันสะใจอะครับไปแล้วครับขอบคุณมากที่รับชมจนจบบ๊ายบาย